แพทณปภาพูดครั้งแรกใช้เงินเดือนเป็นแสนจนสุดท้ายต้องพังและเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตไม่ก้าวก่ายกันเพียงแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกชายเท่านั้นล่าสุดทางด้านสาวแพทก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอมีนิสัยชอบซื้อเครื่องสำอางมากๆซึ่งบางอย่างซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่อยากมีมาวางไว้เพื่อให้รู้ว่ามีแค่นั้นอยากได้ไรเราไม่เอาสีเดียวเราเอาหมดครบทุกสีบางเดือนเราซื้อเครื่องสำอางแบบบ้าเลยนะเดือนละเป็นแสนติดกันเลยซึ่งงานต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายถึงการใช้ชีวิตของสาวแพทเองว่าอาจจะดูฟุ่มเฟือยจนทำให้แม่ของหนุ่มเบนซ์ไม่ปลื้มหรือไม่ภาพดังกล่าวใจแทบสลายภรรยาโรเบิร์ตในงานครั้งสุดท้ายกอดรูปร้องไห้ไม่หยุดภาพดังกล่าวแต่เมื่อไม่นานมานี้วงการตลกบ้านเราก็ต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการอีกครั้งเมื่อโรเบิร์ตสายควันได้จากไปอย่างสงบแล้วทำให้เหล่าบรรดาดาราในวงการบันเทิงต่างก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายกับการจากไปของดาวตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันล่าสุดก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันจริงๆซึ่งเรียกว่ายากจะทำใจจริงๆโดยเฉพาะแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตสำหรับพิธีชาปนกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงในวันนี้27 กันยายน 2563ภาพดังกล่าวโดยพิธีชาปนกิจโรเบิร์ตสายควันมีขึ้นที่วัดสุทธิสะอาดเวลา17 นาฬิกาซึ่งในงานนั้นจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการและสมเกียรติมากๆสำหรับตลกชื่อดังที่มีคนรักมากมายอย่างโรเบิร์ตสายควันซึ่งก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะทำให้ได้ก่อนที่จากลากันและก่อนเวลาดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจจริงๆกับภาพที่เห็นภรรยาของโรเบิร์ตที่วันนี้สุดกลั้นน้ำตาอีกครั้งกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับภาพที่เดินกอดรูปของโรเบิร์ตเข้ามาพร้อมกับขบวนที่เคลื่อนย้ายศพขึ้นสู่เมนซึ่งมีทั้งญาติและยังมีเหล่าศิลปินตลกมารวมตัวกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวเสียใจด้วยนะคะพ่อค้าพวงมาลัยสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวจนนาทีสุดท้ายทิ้งเลขปริศนาไว้ข้างกายที่เกิดเหตุข้างร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีหลังศาลาที่พักผู้โดยสารพบนางสมบัติสุขศรีอายุ49 ปีอยู่บ้านเลขที่172หมู่ที่1ตำบลพเนียดอำเภอโคกสำโรงลพบุรีนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมทั้งชี้มือให้ดูศพนายนพดลกวดนอกอายุ36 ปีน้องเขยซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนเปลในสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยีนสวมรองเท้าผ้าใบพบกระเป๋าสตางค์หมวกกองอยู่ที่พื้นยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตนางสมบัติเล่าว่าตนเองและนายนพดลซึ่งเป็นน้องเขยได้ออกมาจากบ้านที่ตำบลพเนียดตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อมาขายพวงมาลัยที่สายแยกโรงพยาบาลอานันทมหิดลซึ่งขายที่นี่ประจำนานกว่า10 ปีแล้วน้องเขยเป็นคนขยันไม่เคยพักรักครอบครัวมีลูกสาวลูกชาย2 คนเมื่อเช้าบ่นไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวตนเองบอกให้กลับบ้านไปหรือว่าไปกินยาและหาหมอ
จากนั้นตนเองก็เดินขายพวงมาลัยตามลำพังจนเวลาประมาณ 12:35 น.ร้านไก่ย่างวิ่งไปบอกน้องเขยตายแล้วนางสมบัติกล่าวว่าปกติน้องเขยเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไข้จากการสอบถามนายเจเดศศรีอุลีอายุ52ปีพ่อค้าขายไก่ย่างวิเชียรบุรีชาวจังหวัดขอนแก่นเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ 7:00 น.นายนพดลได้เดินมาซื้อไก่และข้าวเหนียวกินบอกว่าไม่ค่อยสบายกินข้าวแล้วจะกินยาและขอนอนพักที่เปลสักครู่จนเวลาประมาณ 12:30 น.ตนเองกลับมาจากธุระเห็นว่านายนพดลนอนตากแดดจะไปปลุกให้ลุกไปนอนบนศาลาพักผู้โดยสารกลับพบว่าตัวแข็งทื่อเสียชีวิตแล้วนายเจเดศกล่าวต่ออีกว่าตั้งแต่ขายไก่มาไม่เคยเห็นนายนพดลม่านอนพักสักครั้งเดียวโดยก่อนตายเห็นนายนพดลได้เอาลอตเตอรี่งวดวันที่16 กันยายน 2563หมายเลข 28,0563,731,563 และ 591,963 มาเหน็บไว้ที่หัวนอนก่อนสิ้นใจโดยไม่ทราบว่าเป็นของตนเองที่ตรวจไปแล้วหรือเก็บมาจากข้างถนนตำรวจมูลนิธิชาวบ้านต่างจดหมายเลขถ่ายภาพลอตเตอรี่ตามความเชื่อซึ่งผู้ตายอาจจะให้โชคเพื่อไปร่วมทำบุญซึ่งแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลทั้งนี้จากการตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้การถูกทำร้ายคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6 ชั่วโมงร้อยเวรเจ้าของคดีได้นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อให้แพทย์ชันสูตรถึงสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งก่อนที่จะมอบศพให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปข่าวโดยกริชสนใจผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดลพบุรี เปิดคำพูดธนกฤตหลังกลับลำขออยู่ข้างลุงพลทั้งที่ก่อนหน้าเป็นพยานให้พ่อแม่น้องชมพู่ภาพจากทุกโต๊ะข่าวนายธนกฤตบอกว่าวันนี้ตนเดินทางมาที่สภ.มุกดาหารเผื่อมาร่วมเป็นกำลังใจให้ลุงพลโดยไม่ว่าตนจะเป็นพยานให้กับฝ่ายของพ่อน้องชมพู่แต่ก็ไม่ได้มีความกังวลเพราะยังคงเป็นพยานให้พ่อน้องชมพู่ในส่วนที่เห็นบนถนนตอนขับรถสวนกันส่วนลุงพลตนก็จะเป็นพยานว่าลุงพลไม่ได้กระทำผิดซึ่งตำรวจต้องการจะสอบปากคำตนก็พร้อมตอบพร้อมเป็นพยานและตนยังเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องกระสอบที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจกำลังสงสัยกระสอบท้ายรถกระบะลุงพลวันไปส่งพระนายธนกฤตบอกว่าแม้จะมีกระสอบหลังรถลุงพลแต่ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แต่ถ้าหากตำรวจสงสัยเรื่องกระสอบส่วนตัวอยากให้ไปสอบน้าชมพู่น้าเสริมน้าตายเพราะเป็นอีกกลุ่มคนที่ออกไปเกี่ยวหญ้าหรือมีการใช้กระสอบในวันที่11 พฤษภาคม 63นายธนกฤตบอกว่าส่วนตัวอยากจะฝากบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยากให้คดีเกิดความรวดเร็วและปิดได้โดยเร็วอย่ามัวแต่มองเรื่องงบประมาณหรือเรื่องเงินดังนั้นกลุ่มทีมทนายของลุงพลและหมอปลาเดินทางนำหลักฐานมามอบให้ที่จังหวัดวันนี้ก็อยากให้มีการตรวจสอบและให้ความสนใจกับข้อมูลดังกล่าวเช่นการออกตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังที่เขาภูเหล็กไฟของคนบางกลุ่มเรียกสอบทุกคนไม่ว่าจะคนใกล้ตัวหรือพ่อแม่ภาพจากทุกโต๊ะข่าวทั้งนี้กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับตนว่าตำรวจให้น้ำหนักที่ตนมากกว่าพยานคนอื่นของพ่อน้องชมพู่ซึ่งส่วนตัวมองว่า
เป็นเพราะตนมีช่วงเวลาจากมือถือรวมถึงจุดพิกัดที่ชัดเจนในขณะที่สวนทางกับพ่อน้องชมพู่แต่ส่วนพยานคนอื่นไม่สามารถยืนยันพิกัดและเวลาที่ชัดเจนได้ตำรวจจึงไม่ได้ให้น้ำหนักมากเท่าที่ควรขณะที่หมอปลาบอกว่ามีกระบวนการปรักปรำลุงพลนายธนกฤษเปิดเผยว่าตนไม่รู้วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนดังกล่าวว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการเล่นละครเกินไปหรือไม่ตนรู้ตัวละครทั้งหมดแล้วในละครเรื่องนี้แต่ยังไม่รู้จักผู้กำกับละครดังนั้นเป็นใครก็ให้รีบออกมาแสดงตัวโดยเร็วผู้กำกับไม่รู้รู้แต่นักแสดงใครเขียนบทออกมาเปิดเผยตัวเองหน่อยขอบคุณที่มาจากทุกโต๊ะข่าว